งานบุญกับคนไทยนี่เป็นของคู่กันเลยทีเดียวนะคะยิ่งใกล้ช่วงเข้าพรรษาก็จะมีพิธีอุปสมบทคุณนัทแจกทานโปรยทานแต่ที่จังหวัดนี่โอ้โหโปรยสัก 60,000 บาทเลยทีเดียวเขาบอกว่าปกติโปรยกันเป็นเหรียญนะฮะแต่ว่าที่งานนี้โปรยกันเป็นแบงค์นะเป็นแบงค์ร้อยนะครับเป็นงานบวชของลูกชายแม่ค้าขายผลไม้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาฮะแล้วก็โปรยที่บอกไป 60,000 บาทชาวบ้านก็มากันเต็มวัดสิฮะคือที่วัดสาลายเย็นนะครับในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ยปรากฏว่ามีคนไปรอรับทานของนาคเสกสรรสีแก้วหรือว่าบอยอายุ28ปีนะฮะปรากฏว่าบรรยากาศหลังจากวนรอบโบสถ์เสร็จนะฮะแล้วก็เอานาคเข้าไปในโบสถ์นะฮะปรากฏว่าคนก็รอกันเต็มพื้นที่ฮะบางคนเตรียมทั้งถุงพลาสติกบางคนเตรียมทั้งร่มมาคือกล่าวว่ายังไงก็ตามต้องมีสักใบ2ใบหลุดเข้ามาในร่มแน่ๆค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาใช้วิธีการพับธนบัตรใบละร้อยนี่นะคะสอดกับรูปอมค่ะเพื่อจะได้โยนไปให้ถึงนะคะดังนั้นค่ะผู้ที่มาร่วมงานก็เลยเตรียมอุปกรณ์ไว้เต็มที่เลยนะคะโยนมานี่คือกระโดดรับได้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะอย่างที่คุณนัทว่าไว้ร่มนี่เป็นอุปกรณ์สำคัญค่ะกันแดดกันฝนและยังได้รับทานไปด้วยนะคะเจ้าของงานนะคะก็คือคุณสมทรงจงกลแย้มหรือว่าเจ๊หมูอายุ54ปีเป็นมารดาของนาคเสกสรรนี่แหละค่ะเปิดเผยว่าตนเองเป็นแม่ค้าขายผลไม้มีกิจการเปิดเช่าหอพักด้วยนะคะส่วนตัวเนี่ยทั้งครอบครัวชอบการทำบุญให้ทานเพราะเชื่อว่าทำให้สบายใจและก็ที่ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องการอยากดังหรือว่าเรียกร้องความสนใจเพราะว่าสินทรัพย์ที่นำมาโปรยในครั้งนี้ใช้เงินสด 60,000 บาทก็เชื่อนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าการนำเงินจำนวนนี้ไปจ้างวงดนตรีมาสร้างความบันเทิงแล้วก็ไม่ก่อประโยชน์ใดๆด้วยค่ะเขาบอกว่าบวชที่บ้านนี่บวชปกตินะฮะไม่ได้จ้างวงดนตรีมาแล้วก็เลยเงินที่แทนที่จะไปจ้างวงดนตรีเนี่ยเอามาโปรยทานแทนฉันอยากรู้ว่าดังหน้าเนี่ยได้สักเท่าไหร่เพราะว่าคนเยอะมากจริงไม่รู้ว่าจะบาทนะฮะแย่งกันทานแลกกันเป็นแบงค์ร้อยก็ประมาณสัก600กว่าใบอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ดูจากจำนวนคนนี่เยอะมากทีเดียว